ชีวประวัติคติธรรมอมตะพจน์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเสนอตอนที่23เรื่องสมเด็จกับแขกเลี้ยงแพะเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2495พระพเจ้ากับคุณชัยเอี่ยมประเสริฐได้พากันไปที่วัดระฆังโคสิตารามเพื่อศึกษากรณีแวดล้อมเกี่ยวแจการเขียนเรื่องสมเด็จพระพุทธจารย์โตวันนั้นไม่ได้ศึกษาถึงประวัติและปูชนียสถานในวัดระฆังอันเป็นวัดที่สมเด็จครองอยู่จนมรณภาพแล้วก็พากันกลับขากลับได้นมัสการต้นโพธิ์ที่สมเด็จได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปลูกไว้ที่หน้าโบสถ์ด้วยต้นโพธิ์ที่กล่าวนี้มีประวัติพิสดารทั้งที่เกี่ยวแก่สมเด็จและประวัติที่นำมาจากประเทศภารตะถ้าท่านผู้อ่านสนใจประวัติในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสักเล็กน้อยก็จะทราบว่าเมื่อได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ราชสมบัติสืบสันตติวงศ์จากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สำเร็จราชการแห่งอินเดียก็ส่งเมล็ดมหาโพธิ์ต้นที่ประทับสัสรู้ณพุทธคยาเข้ามาถวายเพราะเห็นว่ากรุงสยามเป็นประเทศเดียวในโลกที่นับถือพระบวรพุทธศาสนามั่นคงกว่าประเทศใดๆเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเมล็ดมหาโพธิ์มาแล้วก็ได้ทรงเพาะด้วยพระหัตถ์จนกระทั่งแตกขึ้นเป็นต้นจึงโปรดเกล้าให้แห่ไปพระราชทานตามวัดต่างๆเป็นอันมากและครั้งนั้นวัดระฆังโคสิตารามก็ได้รับพระราชทานต้นมหาโพธิ์พันจากพุทธคยาด้วยหนึ่งต้นซึ่งสมเด็จได้ทูลทัดทานไม่ยอมรับมาเฉยๆโดยปราศจากการแห่แหนดังเรื่องที่ข้าพเจ้าได้นำมาบรรยายไว้ในตอนที่20แล้วสมเด็จท่านสนใจในเรื่องต้นมหาโพธิ์ที่ได้รับพระราชทานนั้นมากด้วยเหตุว่าเป็นโพพันธุ์พุทธคยาอันเป็นหน่อต้นเดิมที่เกิดจากต้นที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเป็นต้นมหาโพธิ์ที่รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับอีกประการหนึ่งสมเด็จท่านได้จัดการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เองมิยอมให้ใครใครทำทั้งสิ้นสถานที่ปลูกนั้นนอกจากใช้ดินบริเวณหน้าพระอุโบสถให้ราบเรียบเป็นปริมณฑลแล้วยังถมดินพูนให้เป็นโคกสูงกว่าระดับดินที่ฉายอีกประมาณหนึ่งวาและให้ก่ออิฐถือปูนล้อมเป็นฐานกันดินพังไว้อีกด้วยต้นโพพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ต้นนั้นเมื่อมาได้รับรดดินอันเต็มไปด้วยปุ๋ยดีถึงขนาดและการดูแลหมั่นรดน้ำพรวนดินจากข้าพระที่สมเด็จบัญชาให้ดูแลก็เจริญชนิดที่เรียกได้ว่าโตวันโตคืนเป็นที่นิยมนับถือและบูชาแก่สรรพบุรุษและทายกทายิกาในวัดระฆังเป็นอันมากเพราะถือเป็นคติการมาแต่โบราณกาลว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นปูชนียสถานประเภทที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างหนึ่งผู้ที่อ่านเรื่องสมเด็จตอนแรกๆคงจะจำได้ว่าข้าพเจ้าเคยเล่าว่าที่กุฏิของสมเด็จนั้นเต็มไปด้วยคนโซคนชราและแขกเลี้ยงแพะเลี้ยงโคมาอาศัยอยู่หรือมาสนทนาปราศัยกับสมเด็จมากมายบางคนก็มากวนสมเด็จในลักษณะขอหวยบางคนก็เป็นนักเลงฝิ่นมาขออัดสมเด็จไปสูบฝิ่นบางคนยากจนก็มาขอข้าวสมเด็จรับประทานได้รับความผาสุกทั่วกันเพราะสมเด็จท่านประกอบไปด้วยพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณาแก่ผู้ที่บากหน้ามาพึ่งพาอาศัยทั่วกันหมดเฉพาะแขกนั้นส่วนมากเป็นแขกอิสลามที่เลี้ยงโคและเลี้ยงแพะขายแขกพวกนี้ชอบมาสนทนาปราศัยกับสมเด็จบ่อยๆจนกระทั่งสามารถเข้าใจเรื่อง
พระบวรพุทธศาสนาที่สมเด็จท่านอธิบายให้ฟังและแขกเหล่านั้นก็อธิบายลัทธิศาสนาอิสลามที่เขาบูชานับถือให้สมเด็จฟังเหมือนกันซึ่งสมเด็จก็ได้รับฟังด้วยน้ำใจอันกว้างขวางในลักษณะของบัณฑิตผู้ไม่รู้อิ่มในการแสวงหาความรู้เล่ากันมาว่าที่บริเวณเบื้องหลังพระอุโบสถนั้นสมัยสมเด็จยังมีชนมชีพอยู่เป็นที่ว่างแค่อิสลามได้อาศัยที่ว่างหลังพระอุโบสถนั้นเป็นที่เลี้ยงโคและเลี้ยงแพะทั้งนี้เป็นด้วยแขกพวกนั้นมีแค่สถานบ้านเรือนอยู่หลังวัดระฆังโคสิตารามนั่นเองคือพอรุ่งเช้าก็ไล่โคไล่แพะออกจากคอกให้เข้าไปกินหญ้ากินน้ำภายในบริเวณวัดระฆังพอตกเย็นก็ไล่เข้าคอกเป็นดังนี้เรื่อยๆมาตัวแขกผู้เลี้ยงเองพอปล่อยโคปล่อยแพะให้เที่ยวกินหญ้าตามบริเวณเบื้องหลังพระอุโบสถแล้วก็หลบเข้าไปคุยกับสมเด็จบ้างหรือมิฉะนั้นก็แอบนอนหลับอยู่ตามศาลาเก่าๆที่สร้างไว้สำหรับพระภิกษุนั่งปลงกรรมฐานในยามค่ำคืนนั่นเองและทั้งที่นอนหลับอยู่เช่นนั้นแขกเลี้ยงโคเลี้ยงแพะเหล่านั้นก็ยังมีวิธีการตะโกนโบกเวกไล่แพะมิให้ย่องไปหน้าโบสถ์ได้เพราะสมเด็จห้ามขาดไม่ให้แพะหรือโคผ่านทางหน้าโบสถ์กลัวจะไปทำอันตรายแก่ต้นโพเนื่องจากต้นโพและใบโพอ่อนๆเช่นนั้นเป็นอาหารอันโอชะของทั้งโคและแพะสมเด็จจึงห้ามสั่งพวกข้าพระและศิษยานุศิษย์ไว้ให้ดูแลกวดขันเพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าววันที่เรื่องสมเด็จกับแขกเลี้ยงแพะจะเกิดขึ้นนั้นบังเอิญอาเพศให้บรรดาศิษยานุศิษย์ของสมเด็จไม่อยู่ไม่มีผู้ดูแลต้นโพพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ที่กำลังเจริญงอกงามโตวันโตคืนและบังเอิญเหลือเกินที่เจ้าแขกเลี้ยงแพะคนนั้นภายหลังที่ปล่อยแพะให้กินหญ้าหลังพระอุโบสถแล้วก็ไม่หลับไปบนศาลาปรงกรรมฐานลืมตะโกนโบกเวกเช่นที่เคยทำปล่อยให้แพะทั้งฝูงเที่ยวหากินอาหารกันตามอำเภอใจของมันผู้อ่านทุกคนคงจะทราบอยู่ทั่วกันว่าธรรมชาติของแพะนั้นเป็นสัตว์ภูเขาซึ่งมีกำเนิดมาจากตระกูลใกล้ๆกันกับเลี้ยงผาเจ้าสัตว์ประเภทนี้มีสันดานชอบปีนป่ายและซุกซนพบที่สูงที่ไหนไม่ได้จะต้องปีนขึ้นไปดูเที่ยวดมเที่ยวถ่ายอุจจาระรดไว้ทุกแห่งวันนั้นเมื่อประเสริฐจากเจ้าของคอยดูแลมันก็พากันย่องมาทางหน้าพระอุโบสถเจ้าตัวหัวหน้าฝูงค่อนข้างจะขึ้นทะโมนสักหน่อยพอแลเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์กำลังแตกใบอยู่บนเนินสูงที่มีอิฐถือปูนก่อกันพังอยู่ดังนั้นมันก็ประสงค์จะปีนขึ้นไปดูตามธรรมชาติของมันทันทีแพะอื่นๆเป็นแพะเล็กไม่สามารถจะกระโดดขึ้นไปได้ได้แต่ล้อมและปีนชะเง้อดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยความกระหายครั้นเห็นไอ้ตัวหัวหน้าฝูงกระโดดแผ้วขึ้นไปได้และกำลังเม้มกินใบพระศรีมหาโพธิ์อย่างอร่อยอร่อยดังนั้นพวกมันก็พากันร้องขึ้นเสียงแซ่คล้ายๆจะขอกินบ้างแต่เจ้าตัวหัวโจกฝูงก็ยืนกินทำท่าสง่าผ่าเผยโดยไม่ได้สนใจจะบรรดาลูกฝูงแต่ประการใดๆเสียงร้องของแพะบริวารเล็กๆได้ยินไปถึงกุฏิที่สมเด็จอยู่เพราะไม่ไกลกันนักสมเด็จทราบทันทีว่าแพะพากันมากินใบพระศรีมหาโพธิ์จึงร้องสั่งให้ศิษย์ไปไล่แพะโดยเร็วบรรดาศิษยานุศิษย์พากันกลัวสมเด็จจะโกรธเพราะได้กำชับไว้นักหนาไม่ให้ทอดทิ้งการดูแลต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยว่ากำลังจะงอกงามและเป็นพันธุ์เดียวกันกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงประทับตรัสรู้มาเผอเรอกันหมดจนปล่อยให้แพะขึ้นไปกินใบต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้เช่นนี้ก็ทุกข์หนักทะลันเล่นไปตะเพิดแพะให้ลงจากฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็หยิบเอากิ่งไม้แห้งๆที่หักอยู่ตามแถวนั้นไล่หวดแพะทั้งฝูงเตลิดไปทางหลังโบสถ์เมื่อไล่แพะพ
้นอาณาบริเวณที่ห่วงห้ามไปแล้วก็เข้าไปหาสมเด็จกราบนมัสการแล้วบอกว่าแพะกินใบโพเกือบหมดต้นขอรับสมเด็จได้ฟังดังนั้นก็ถามว่าพวกเจ้าพากันไปไหนหมดไม่คอยดูแลให้ดีสิทธิประนมมือตอบว่าพวกกระผมเผลอไปขอรับเป็นความผิดของพวกกระผมเองสมเด็จเมื่อได้ฟังสิทธิสารภาพผิดดังนั้นจึงให้สิทธิไปตามแขกเลี้ยงแพะมาไปตามเจ้าสีตารามปานเดมาถามดูทีมันจะว่าอย่างไรสิทธิสมเด็จกราบแล้วครานถอยออกมาโล่งใจที่ไม่ถูกสมเด็จดุวิ่งพราดไปที่ศาลากรรมฐานท้ายวัดพบเจ้าสีตารามปานเดกำลังนอนกรนครอกๆอยู่ก็ขึ้นไปเขย่าตัวพรางร้องเรียกตารามตารามสมเด็จให้หาให้ไปเดี๋ยวนี้เจ้าสีตารามปานเดทะลึ่งพรวดพราดขึ้นมาขยี้ตาพรางถามว่าอะไรเกิดขึ้นแพะสีวะมึงปล่อยให้ไปกินใบโพสิทธิ์ตะโกนบอกสำเนียงเจือไปด้วยโทสะจริตสมเด็จท่านห้ามแล้วซะยังปล่อยให้ไปกินจนได้แพะไปกินใบโพเจ้าสีตารามปานเดทวนคำด้วยความตกใจตีมันเข้าสิตีสิวะสิทธิ์สมเด็จตอบทันควันไล่ตีเปิดไปหมดแล้วไปเถอะสมเด็จท่านอยากพบบังดุแน่สมเด็จวันนี้เจ้าสีตารามปานเดครวนครางและเดินตามสิทธิสมเด็จไปด้วยท่าทางอันระทดระทวยและเมื่อผ่านฝูงแพะที่ไม่รู้ประสากำลังกินหญ้าอยู่ข้างทางเจ้าสีตารามปานเดก็คำรามลั่นอินี่ต้องตีอินี่ต้องตีสมเด็จนั่งพิงหมอนขวานอยู่ในลักษณะอันสงบเสงี่ยมเจ้าสีตารามปานเดคุ้นกับการเข้าหาสมเด็จอยู่พอคลานเข้าไปใกล้ๆและก็หมอบลงกราบและพูดว่าผมมาหาคุณพ่อสมเด็จถามขึ้นว่าสีตารามแพะของเองไปกินหญ้าที่ไหนรู้ไหมสีตารามปานเดประนมมือผมไม่รู้ผมหลับไปสมเด็จแพะของเจ้าปีนขึ้นไปกินใบโพเกือบหมดต้นตารามปานเดควรครางผมไม่ทันรู้ขอรับคุณพ่อสมเด็จมองสีตารามปานเดด้วยความกรุณาที่เห็นสีตารามปานเดรับสารภาพตามตรงแต่เพื่อที่จะให้เจ้าแขกเลี้ยงแพะได้สังวรในความไม่ประมาทในการเลี้ยงแพะที่จะมิให้เกิดเหตุเช่นนั้นอีกสมเด็จจึงถามสีตารามปานเดว่ารู้ไหมสีตารามต้นโพนี้เป็นต้นไม้สำคัญเพราะเมื่อ 2,400 ปีเศษมาแล้วพระบรมศาสดาของเราประทับตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพคนเมืองนี้เขานับถือต้นโพกันทุกคนผู้ใดทำอันตรายแก่ต้นโพผู้นั้นจะต้องได้รับโทษเจ้าสีตารามปานเดประนมมือไม่วางลงพรางตอบสมเด็จว่าพระตรัสรู้ที่โน่นกบิลพัสดุใต้ต้นโพต้นโน้นขอรับคุณพ่อแพะมากินต้นนี้ไม่เป็นไรคนละต้นนักขอรับสมเด็จนั่งฟังเจ้าสีตารามปานเดให้ทัศนะอยู่ด้วยอุเบกขาญาณครั้นเห็นสมเด็จนั่งนิ่งอยู่เจ้าสีตารามปานเดจึงกล่าวต่อไปว่าไม่บาปนักขอรับต้นโพคนละต้นไม่เป็นไรหน้าคุณพ่อสมเด็จกลั้นหัวเราะไม่ไหวต้องหัวเราะออกมาด้วยความขบขันและเห็นในความจริงตามทัศนะแห่งโลกิยวิสัยของเจ้าสีตารามปานเดสมเด็จเป็นผู้เคารพในเหตุผลเมื่อเจ้าสีตารามปานเดตอบตามทัศนะของเขาเช่นนั้นจึงกล่าวแก่เจ้าสีตารามปานเดว่าจริงจริงของเองโพคนละต้นไม่มีโทษอะไรเองกลับไปเลี้ยงแพะต่อไปเถิดแต่ระวังอย่าให้มันปีนขึ้นไปกินต้นโพอีกล่ะเจ้าสีตารามปานเดกราบสมเด็จแล้วก็คลานออกมาด้วยความโล่งอกใกล้ๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่กี่วันก็ถึงวันอีดีนพีตรีอันเป็นวันออกพิธีบวชสำคัญของพวกอิสลามมิกชนมีการเลี้ยงอาหารและรื่นเริงกันระหว่างพวกเดียวกันตกตอนสายของวันนั่นเองเจ้าสีตารามปานเดก็ฟูมฟายน้ำตาเข
ข้ามากราบสมเด็จร้องไห้สึกสะอื้นอยู่สมเด็จถามว่าสีตารามวันนี้เป็นวันอีดีนฟิตรีของพวกเจ้าทำไมมาร้องไห้อยู่เล่าสีตารามปานเดกราบแล้วฟ้องสมเด็จว่าวันนี้สำคัญขอรับคุณพ่อแต่สิทธิ์ของคุณพ่อเอาหมูไปละเลงกระทะทำอาหารขอรับพิธีทางอิสลามถือขอรับหมูเป็นสัตว์สกปรกนาบีมุฮัมมัดไม่โปรดสมเด็จรับฟังด้วยกิริยาอันสงบเคี้ยวขี้หลานเพศัตไปพรางถามว่าทำไมพระนาบีไม่โปรดหมูเล่าเจ้าสีตารามเจ้าสีตารามปานเดแขกสบโอกาสที่จะเผยแผ่พระศาสนาของตนได้เช่นนั้นก็บรรยายประวัติของหมูที่พระนาบีมุฮัมมัดไม่โปรดให้สมเด็จฟังอย่างยืดยาวจบลงด้วยการกล่าวว่าคุณพ่อขอรับหมูสกปรกเช่นนี้สิทธิ์ของคุณพ่อทำดังนี้บาปมากๆคุณพ่อต้องชำระสิทธิ์พวกนี้พูดแล้วเจ้าสีตารามก็ชี้มือไปที่กลุ่มสิทธิ์ของสมเด็จหลายคนที่หมอบอยู่หน้ากุฏิสมเด็จหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวแก่เจ้าสีตารามปานเดโดยนัยยะเดียวกันกับที่สีตารามปานเดเคยตอบว่าไม่บาปดอกสีตารามหมูคนละตัวไม่ใช่ตัวที่พระเจ้าเกลียดเจ้าสีตารามปานเดได้ยินสมเด็จกล่าวดังนั้นอึ้งอยู่เป็นครู่ครั้นแล้วดูเหมือนได้สำนึกก้มกราบสมเด็จพรางพูดว่าจริงจริงของคุณพ่อจริงของคุณพ่อหมูคนละตัวไม่บาปแน่ๆครั้นแล้วก็กราบสมเด็จอีกครั้งหนึ่งลาไปเที่ยวในงานรื่นเริงณวันอีดินพิตรีกับพวกของตัวและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อเจ้าสีตารามปานเดมาเลี้ยงแพะในลานท้ายพระอุโบสถยามหิวข้าวตอนเพลก็แอบไปเป็นศิษย์สมเด็จที่กุฏิด้วยผู้หนึ่งและชมว่ากับข้าวไทยมีรสอร่อยมากๆ